เรื่องพระอุบลวรรณาเถรีผู้เลิศของเหล่าภิกษุณีผู้มีฤทธิ์พระอุบลวรรณาเถรีนี้ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะก็บังเกิดในเรือนสกุลกรุงหังสวดีรู้เดียงสาแล้วก็ไปเฝ้าพระศาสดาพร้อมกับมหาชน ฟังธรรมเห็นพระศัสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะเป็นเลิศของเหล่าภิกษุณีผู้มีฤทธิ์จึงถาวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเจ็ดวันปรารถนาตำแหน่งนั้นนางกระทำกุศลจนตลอดชีวิต ท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ครั้งพระกัสปะพุทธเจ้าก็ถือปฏิสนธิในพระราชมนเนทียนของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกิกรุงพาร,ราณสีเป็นพระราชธิดาองค์หนึ่งระหว่างพระพี่น้องนางเจ็ดพระองค์ทรงประพฤติพรหมจรรย์อยู่ถึงสองหมื่นปี สร้างบริเวณถวายพระภิกษุสงฆ์แล้วบังเกิดในเทวโลกครั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วก็กลับมาสู่มนุษยโลกอีกบังเกิดในสถานที่ของคนทำงานด้วยมือตนเองเลี้ยงชีวิตในหมู่บ้านตำบลหนึ่งวันหนึ่งนางกำลังเดินไปกระท่อมกลางนาระหว่างทาง เห็นดอกปทุมบานแต่เช้าตรู่ในสะแห่งหนึ่งจึงลงสู่สะนั้นเก็บดอกปทุมนั้นและใบปทุมสำหรับใส่เข้าตอกตัดรวงข้าวสาลีที่คันนานั่งในกระท่อมคั่วข้าวตอกจัดวางข้าวตอกไว้ห้าร้อยดอกขณะนั้นที่ภูเขาคันธมาศพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ออกจากนิโรธสมาบัติมายืนไม่ไกลนางนางเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ถือเอาดอกปทุมพร้อมด้วยข้าวตอกลงจากกระท่อมใส่ข้าวตอกลงในบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าเอาดอกปทุมปิดบาทถวายขณะนั้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไปได้หน่อยหนึ่งนางก็ปริวิตกว่า ธรรมดานักปวดไม่ต้องการดอกไม้จำเราจะไปถือดอกไม้มาประดับเสียเองจึงไปถือดอกไม้มาจากมือของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็คิดอีกว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการดอกไม้ก็จักไม่ให้วางไว้บนบาทพระผู้เป็นเจ้าคงจักต้องการแน่แท้จึงไปวางดอกไม้ไว้บนบาทอีก ขอขมาพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกระทำความปรารถนาว่าพระคุณเจ้าเจ้าค่าด้วยผลของข้าวตอกเหล่านี้ของข้าพเจ้าขอบุตรของข้าพเจ้าจงมีเท่าจำนวนข้าวตอกห้าร้อยด้วยผลของดอกปทุมขอดอกปทุมจงผุดขึ้นทุกทุกย่างก้าวในสถานที่ข้าพเจ้าบังเกิดแล้วบังเกิดอีก พระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะไปยังภูเขาคันธมาศทั้งที่นางเห็นอยู่นั่นแหลแล้วก็วางดอกปทุมนั้นไว้เป็นเครื่องเช็ดเท้าใกล้บันไดเหยียบของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายณเงื้อมเขานันทะมูลกะด้วยผลของกรรมนั้นแม้นางก็ถือปฏิสนธิในเทวโลกนับแต่นางบังเกิดแล้ว ปทุมดอกใหญ่ก็ผุดทุกๆุกย่างก้าวของนางนางจุติจากเทวโลกนั้นแล้วก็บังเกิดในห้องปทุมในสะปทุมแห่งหนึ่งใกล้เชิงภูเขาดาบทองค์หนึ่งอาศัยเชิงภูเขานั้นอยู่ดาบทนั้นไปสะแต่เช้าตรู่เพื่อล้างหน้าเห็นดอกปทุมนั้นก็ครุ่นคิดว่า ปทุมดอกนี้ใหญ่กว่าดอกอื่นๆแต่ดอกอื่นๆบานแล้วดอกนี้ยังตูมอยู่น่าที่จะมีเหตุในดอกปทุมนั้นจึงลงน้ำจับปทุมดอกนั้นปทุมดอกนั้นพอดาบทนั้นจับเท่านั้นก็บานดาบทก็เห็นเด็กหญิงนอนอยู่ภายในดอกปทุม และนับแต่เห็นแล้วก็ได้ความรักประดุษทิดาจึงนำไปบรรณศาลาพร้อมกับดอกปทุมให้นอนบนเตียงลำดับนั้นน้ำนมก็เกิดที่หัวนิ้วแม่มือด้วยบุญญาณุภาพของนางเมื่อปทุมดอกนั้นเหี่ยวดาบทก็นำปทุมดอกอื่นมาใหม่ให้นางนอน นับตั้งแต่นางสามารถวิ่งมาวิ่งไปได้ดอกปทุมก็ผุดขึ้นทุกย่างก้าวผิวพันแห่งเรือนร่างของนางก็เหมือนสีทองบัวบกผิวนางไม่ถึงผิวพันเทวดาก็ล้ำผิวพันมนุษย์เมื่อบิดาไปสแสวงหาพลาผลนางก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ณบนนารรณศาลาต่อมาวันหนึ่ง สมัยนางเจริญวัยแล้วเมื่อบิดาไปสแสวงหาพลาผลพรานป่าผู้หนึ่งพบนางแล้วคิดว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์ทั้งหลายที่จะมีรูปอย่างนี้ไม่น่ามีดังนั้นจำเราจักทดลองนางจึงนั่งคอยรอให้ดาบทกลับมาเมื่อบิดากลับมานางก็เดินสวนทางไปรับหาบและคนโทน้ำ และเมื่อบิดามานั่งแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนครั้งนั้นพรานป่านั้นก็รู้ว่านางเป็นมนุษย์พรานป่านั้นจึงนั่งกราบดาบทดาบทจึงเชื้อเชิญพรานป่านั้นด้วยเผือกมันผลไม้กับน้ำดื่มแล้วถามว่าพ่อมหาจำเริญ ท่านจะพักอยู่ที่นี้หรือจากไปเขาตอบว่าจากไปเจ้าค่ะในที่นี้จะทำอะไรได้เหตุการณ์ที่ท่านเห็นแล้วนี้ท่านจะไม่พูดในสถานที่ท่านไปแล้วได้ไหมถ้าพระคุณเจ้าไม่ประสงค์เหตุไรข้าจึงจะพูดเล่าเจ้าข้า พรานป่าไหว้ดาบทแล้วลอบกระทำเครื่องหมายไว้ที่กิ่งไม้และต้นไม้เพื่อให้เป็นเครื่องหมายให้จำหนทางได้เวลาจะมาอีกแล้วกลับไปพรานป่านั้นไปกรุงพรารานสีแล้วก็เฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามว่าเจ้ามาทำไมเขากราบทูลว่า ข้าแต่สมุติเทพข้าพระบาทเป็นพรานป่าของพระองค์พบนางแก้วที่นาอัศจรรย์ใกล้เชิงเขาจึงมาเฝ้าพระเจ้าข้าแล้วกราบทูลเรื่องถวายทุกประการเท้าเธอทรงสดับคำของพรานป่าแล้วก็รีบเสด็จไปยังเชิงเขาตั้งค่ายพักผลในที่ไม่ไกลนักจึงพร้อมด้วยพรานป่ากับเหล่าทหาร เสด็จไปที่บรรณศาลานั้นในเวลาที่ดาบทฉันเสร็จแล้วนั่งพักอยู่ทรงไหว้ทรงทำปฏิสันฐานแล้วประทับนั่งหนะ้ที่สมควรส่วนหนึ่งพระราชาทรงวางเครื่องบริขารสำหรับบรรพชิตไว้แทบเท้าของดาบทตรัสว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าทำอะไรบางอย่างในที่นี้ แล้วก็จักไปดาบทวายพระพรว่าโปรดแสดงไปเถิดมหาบาพิษข้าพเจ้าจักไปเจ้าค่าได้ยินมาว่าบริษัทที่เป็นข้าศึกมีอยู่ใกล้พระคุณเจ้าบริษัทนั้นไม่สมควรแกบ่บรรพชิตจงไปเสียกับข้าพเจ้าเถอะน,นะเจ้าข่าขึ้นชื่อว่าจิตใจของมนุษย์ ทำให้พอใจได้ยากนางจะอยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากได้อย่างไรนับตั้งแต่ข้าพเจ้าชอบใจนางข้าพเจ้าก็อาจจะตั้งนางไว้ในตำแหน่งสูงสุดของผู้คนทั้งหลายแล้วทำนุบํำรุงนะเจ้าข้าดาบทสดับพระราชดำรัสจึงเรียกธิดาตามนามที่ตั้งไว้ครั้งอย่างเล็กว่าลูกปทุมวดี ด้วยการเรียกครั้งเดียวเท่านั้นนางก็ออกจากบรรณศาลามายืนไหว้บิดาขณะนั้นบิดาจึงกล่าวกับนางว่าลูกเอ๋ยเจ้าก็โตเป็นสาวแล้วนับแต่พระราชาทรงพบแล้วเจ้าจะอยู่ในที่นี้ก็จะไม่ผาสุกดอกนะ จงตามเสด็จไปกับพระราชาเสเถิดนะลูกนะนางรับคำบิดาว่าดีละพ่อท่านไหว้แล้วก็ยืนร้องไห้อยู่พระราชาทรงดำริว่าจักยึดจิตใจบิดาของนางไว้จึงทรงวางกองกระหาปะนะไว้ที่ตรงนั้นนั่นเองแล้วทรงทำอภิเษก ท้าเธอทรงนำนางไปยังพระนครของพระองค์นับแต่เสด็จกลับมาแล้วก็ไม่ได้ทรงสนพระไทยสตรีอื่นๆทรงอภิรมอยู่กับนางเหล่าสตรีอื่นผู้แวดล้อมพระราชานั้นมีปกติฤิษยาอยู่แล้วประสงค์จะทำนางให้แตกกับพระราชาจึงพากันเพชรทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระทูลกระหม่อมสตรีผู้นี้มิใช่มนุษย์ดอกเพคะทูลกระหม่อมเคยทอดพระเนตรเห็นดอกปทุมผุดขึ้นในถิ่นที่มนุษย์สัญจรไปที่ไหนเล่าเพคะนางผู้นี้ต้องเป็นยักษินีแน่ขอทูลกระหม่อมโปรดเนรเทศมันไปเสียเถิดเพคะพระราชาทรงสดับคําของสตรีเหล่านั้นก็ได้แต่ทรงนิ่งอึง้งต่อมา เมืองชายแดนของพระราชาเกิดแข็งเมืองเท้าเธอทรงพระดำริว่าพระนางปทุมบดีมีพระคันแก่จึงทรงพักพระนางไว้ในพระนครแล้วเสด็จไปยังเมืองชายแดนครั้งนั้นสตรีเหล่านั้นจึงให้สินบนแก่หญิงรับใช้ผู้ปรนิบัติพระนางสั่งว่า พอทารกของพระนางประสูติออกมาเจ้าจงนำออกไปแล้วเอาเลือดทาไม้ท่อนหนึ่งวางไว้ใกล้ๆไม่นานนักพระนางปทุมวดีก็ประสูติมีพระมหาปทุมกุมารพระองค์เดียวเท่านั้นที่ถือปฏิสนธิในพระคันส่วนพระกุมารอีก499พระองค์บังเกิดเป็นสังเสธชะกำเนิด ในเวลาที่พระมหาปทุมกุมารประสูตรออกจากพระคันของพระมารดาขณะนั้นหญิงรับใช้ของพระนางรู้ว่าพระนางยังไม่ได้พระสติก็เอาเลือดทาไม้ท่อนหนึ่งแล้ววางไว้ใกล้ๆแล้วให้สัญญาณแก่สตรีเหล่านั้นสตรีทั้ง500คนก็รับพระกุมารไปคนละองค์ ส่งไปสำนักช่างกลึงให้นำกล่องตลับมาใส่พระกุมารแต่ละองค์ให้บรรทมในกล่องตลับนั้นตีตราข้างนอกกล่องวางไว้ฝ่ายพระนางปทุมวดีรู้สึกพระองค์แล้วรับสั่งถามหญิงรับใช้ว่าข้าคลอดแล้วหรือไม่หญิงรับใช้พูดตะคอกเอากับพระนางว่า พระแม่เจ้าจะได้ทารกมาแต่ไหนเล่าแล้ววางท่อนไม้ทาเลือดไว้เบื้องพระพักทูลว่านี่ทารกที่ประสูติออกจากพระคันของพระแม่เจ้าละ่ะพระนางทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้นั้นก็ทรงโทม,มนัสให้ผ่าท่อนไม้นั้นโดยเร็วแล้วตรัสสั่งว่าเจ้าจงนำออกไปถ้าใครเห็น ก็จะอายเขาหญิงรับใช้นั้นรับพระราชสาวนีแล้วทำเป็นเหมือนว่าหวังดีก็ผ่าท่อนไม้ใส่เข้าไปในเตาไฟฝ่ายพระราชาสเสด็จกลับจากเมืองชายแดนทรงนับถือเลิกยามตรัสสั่งให้จัดค่ายพักลพลประทับอยู่ภายนอกพระนครขณะนั้น สตรีเหล่านั้นพากันออกไปรับเสด็จพระราชากราบทูลว่าข้าแต่พระทูลกระหมอ่อมพระองค์คงไม่ทรงเชื่อพวกข้าพระบาทคำที่พวกข้าพระบาทกราบทูลเป็นเหมือนมิใช่เหตุการณ์ขอพระองค์โปรดเรียกหญิงรับใช้ของพระมเหสีมาสอบถามสิเพคะพระเทวีของพระองค์ประสูตรเป็นท่อนไม้ พระราชาไม่ทันทรงสอบสวนเหตุการณ์นั้นเข้าพระัยว่าผู้นี้เห็นจะไม่ใช่ชาติมนุษย์แน่จึงทรงขับไล่พระนางออกไปจากพระราชมนเทียนขณะพระนางเสด็จออกจากพระราชมนเทียนดอกปทุมก็หายไปแม้แต่พระชวีวันแห่งพระสรีระก็เผือดลงไปพระนางลำพังพระองค์ เสด็จดำเนินไประหว่างถนนขณะนั้นหญิงวัยแก่ผู้หนึ่งพบพระนางก็เกิดรักประดุดว่าลูกสาวตนจึงถามว่าลูกเอ๋ยเจ้าจะไปไหนเหล่าพระนางตรัสตอบว่าดิฉันเป็นคนจรมากำลังเดินตรวจหาที่อยู่จะ้ะมาที่นี้สิลูก แล้วพาพระนางไปที่อยู่จัดแจงอาหารเลี้ยงเมื่อพระนางประทับอยู่ณที่นั้นโดยทำนองนี้นั่นแลสตรีห้าร้อยคนนั้นก็ร่วมใจกันกราบทูลพระราชาว่าข้าแ,แต่พระทูลกระหม่อมเมื่อพระองค์เสด็จพักค่ายอยู่ข้าพระบาทมีความปรารถนาว่าเมื่อพระทูลกระหม่อมของพวกข้าพระบาทชนะสงครามเสด็จกลับมา พวกข้าพระบาทจักทำพลีกรรมบวงสวงเล่นกีฬาทางน้ำถวายแก่เทวดาแม่พระคงคาขอพระทูลกระหม่อมโปรดประกาศความข้อนี้ด้วยเพคะพระราชาทรงยินดีตามคำของสตรีเหล่านั้นได้เสด็จไปเพื่อส่งเล่นกีฬาทางน้ำนะ้าแม่พระคงคาสตรีเหล่านั้นต่างถือกล่องตลับที่แต่ละคนรับไวอ้อย่างปกปิด พากันไปอย่างแม่น้ำคลุมผ้าไว้เพื่อปกปิดกล่องตลับเหล่านั้นกระโดดลงน้ำปล่อยกล่องตลับไปกล่องตลับเหล่านั้นไปพร้อมกันติดอยู่ที่ตาข่ายซึ่งเขาคลี่ไว้ใต้กระแสน้ำทั้งหมดจากนั้นเวลาที่พระราชาทรงกีฬาทางน้ำเสร็จแล้วเสด็จขึ้นจากน้ำพวกราชบุรุษ ก็ยกตาข่ายขึ้นเห็นกล่องตลับเหล่านั้นก็นำมาถวายพระราชาพระราชาทรงตรวจดูกล่องตลับตรัสถามว่า,เ,าเอ๋ยอะไรอยู่ในกล่องตลับราชบุุษกราบทูลว่าไม่ทราบกล่าวพระเจ้าค่ะเท้าเธอโปรดให้เปิดกล่องเหล่านั้นตรวจดู ทรงให้เปิดกล่องตลับของพระมหาปทุมกุมารเป็นกล่องแรกตั้งแต่วันที่เขาให้พระกุมารเหล่านั้นทุกพระองค์บรรทมในกล่องตลับน้ำนมก็บังเกิดที่หัวพระองคุลีของพระกุมารทุกพระองค์อันเกิดจากบุญยริษเท้าสก,กะเทวราชโปรดให้จารึกพระอักษรไว้ภายในกล่องตลับเพื่อให้พระราชานั้น สงสัยว่าพระกุมารเหล่านั้นบังเกิดในพระคันของพระนางปทุมวดีเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพราณสีครั้งนั้นสตรีห้าร้อยคนเป็นศัตรูของพระนางปทุมวดีใส่พระกุมารเหล่านั้นลงในกล่องตลับแล้วโยนลงน้ำขอพระราชาโปรดทรงทราบเหตุการณ์นี้ พระราชาครั้นพอเปิดกล่องตลับพบพระกุมารและทรงอ่านอักษรเมื่อทรงทราบความโดยตลอดแล้วก็ทรงยกพระมหาปทุมกุมารขึ้นรับสั่งให้รีบเร่งเทียมรถตรัสสั่งว่าพวกเจ้าจงจัดมาวันนี้เราจะเข้าไปภายในพระนครจะกระทำให้สะใจสำหรับผู้หญิงบ้างจำพวก แล้วเสด็จขึ้นพระมหาปราสาสวางถุงทรัพย์พันกะหาปะนะบนคอช้างโปรดให้ตีกลองร้องเปล่าไปในพระนครว่าผู้ใดพบพระนางปทุมวดีผู้นั้นจงรับทซั์พันกะหาปะนะนี้ไปพระนางปทุมวดีสดับคําประกาศนั้นแล้วได้ให้สัญญาณแก่มารดาว่าแม่จ๋า จงรับถุงทรัพย์พันกหาปะนะจากคอช้างสิจ๊ะมารดากล่าวว่าแม่รับทรัพย์เช่นนั้นไม่ได้ดอกจ้าแม้มารดาเมื่อถูกพระนางบอกครั้งที่สองครั้งที่สามจึงถามว่าลูกเอ๋ยแม่จะพูดว่าอย่างไรเล่าจึงจะรับทรัพย์ได้ พูดว่าลูกสาวฉันเขาพบพระนางปทุมวดีจะ่ะแล้วรับเอามารดาคิดว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถอะแล้วก็ไปรับเอาถุงทรัพย์พันกหาปณะนะครั้งนั้นผู้คนทั้งหลายถามนางว่าแม่พบพระนางปทุมวดีหรือจะแม่ นางกล่าวว่าฉันไม่พบดอกจ้าลูกสาวฉันเขาว่าเขาพบจ้าผู้คนเหล่านั้นก็ให้นางพาไปพบลูกสาวหญิงแก่นั้นก็พาชนเหล่านั้นไปยังที่อยู่ของนางเมื่อผู้คนเหล่านั้นไปถึงเห็นพระนางปทุมวดีก็หมอบลงแทบเท้าทั้งสองเวลานั้น หญิงแก่นั้นจึงรู้ว่าผู้นี้คือพระนางปทุมบดีเทวีจึงกล่าวว่าข้อที่พระมเหสีของพระราชาอยู่อย่างปราศจากการอารักขาเช่นนี้เป็นกรรมที่ทำอย่างหนักสำหรับสตรีเนาะราชบุรุษเหล่านั้นให้ทำความสะอาดที่ประทับอยู่ของพระนางปทุมบดีแล้ว ล้อมไว้ด้วยม่านตั้งกองอารักขาไว้ที่ประตูแล้วกลับไปกราบทูลพระราชาพระราชาทรงส่งพระวอทองไปพระนางปทุมวดีรับสั่งว่าหม่อมชั้นจักไม่ไปโดยวิธีอย่างนี้ขอได้ทรงโปรดให้ลาดเครื่องอันวิจิตร้วย้าเปลือกไม้อย่างดีในระหว่างทางตั้งแต่ที่อยู่ของหม่อมชั้น ไปจนถึงกรุงราชครืให้ติดเพดานผ้าอันวิจิตด้วยดาวทองไว้ข้างบนเมื่อเครื่องอลังการทุกอย่างที่โปรดส่งมาเพื่อประดับประดับตกแต่งแล้วหม่อมชั้นจักเดินไปด้วยเท้าชาวพระนครจักเห็นสมบัติของหม่อมชั้นด้วยวิธีอย่างนี้พระราชารับสั่งว่า พวกเจ้าจงทำให้ต้องพระไทยของพระนางปทุมวดีเถิดลำดับนั้นพระนางปทุมวดีทรงประดับเครื่องประดับทุกอย่างแล้วทรงพระดำริจากเสด็จไปพระราชนิเวศก็เริ่มเดินทางครั้งนั้นดอกปทุมทั้งหลายก็ผุดช่ำแรกเครื่องลาดอันวิจิตด้วยภาพเปลือกไม้อย่างดีในที่ที่พระนาง ย่างพระบาทเหยียบไปเหยียบไปพระนางครั้นทรงสแสดงสมบัติของพระองค์แก่มหาชนแล้วก็เสด็จขึ้นพระราชนิเวศให้พระราชทานเครื่องราดอันวิจิตด้วยผ้าเหล่านั้นทั้งหมดแก่หญิงแก่นั้นเป็นค่าเลี้ยงดูฝ่ายพระราชารับสั่งให้เรียกสตรีห้าร้อยคนนั้นมาแล้วตรัสว่า ดูกราพระเทวีเราให้ผู้หญิงเหล่านี้เป็นทาสีของเจ้าพระนางปทุมวดีกราบทูลว่าดีละเพคะทูลกระหม่อมขอได้โปรดให้ประกาศไปทั่วพระนครว่าพระราชทานหญิงเหล่านี้ให้เป็นสิทธิแก่หม่อมชั้นแล้วพระราชาก็ให้ตีกลองเปล่าประกาศว่าหญิงห้าร้อยคน ที่เป็นศัตรูของพระนางปฐุมวดีเราได้มอบให้เป็นทาสีของพระนางแล้วพระนางทรงทราบว่าทั่วพระนะครต่างกำหนดรู้ว่าหญิงเหล่านั้นเป็นทาสีกันแล้วจึงกราบทูลถามพระราชาว่าทูลกระหม่อมเพคะหม่อมชั้นจะทำทาสีของหม่อมชั้นให้เป็นไทยแก่ตัวได้ไหมเพคะ พระราชาตรัสว่าเทวีเจ้าปรารถนาก็ได้สิเมื่อเป็นดังนั้นขอได้โปรดให้ตีกลองเปล่าประกาศอีกว่าหญิงห้าร้อยคนที่ส่งให้ตีกลองเปล่าประกาศพระราชทานให้เป็นทาสีของหม่อมชั้นได้ทรงทำให้เป็นไทยหมดทุกคนแล้ว เมื่อพระราชาทรงทำหญิงเหล่านั้นให้เป็นไทยแล้วพระนางก็ส่งมอบพระราชโอรส499พระองค์ไว้ในมือสตรีเหล่านั้นเพื่อให้เลี้ยงดูพระมหาปทุมราชกุมารพระองค์เดียวทรงรับเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอยู่ต่อมาเมื่อพระราชกุมารเหล่านั้นถึงวัยเล่น พระราชาก็โปรดให้สร้างสถานที่เล่นนานาชนิดไว้ในพระราชอุทยานคราวมีพระชนสาได้1 6บหกพรรษาพระราชกุมารเหล่านั้นทุกพระองค์พร้อมพระไทยกันส่งเล่นในสระมงคลโบกครณีที่ดารดาดด้วยดอกปทุมในพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นดอกปทุมใหม่บาน และดอกปทุมเก่าร่วงหล่นจากขั้วทรงดำริว่าชารานี้ยังมาถึงอนุปาทินกกนัสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองนี้หนอจะป่วยกล่าวไปใหญว่าชาราจะไม่มาถึงสรีระของพวกเราเล่าแม้สรีระนี้ก็คงจักมีคติอย่างนี้เหมือนกันทรงยึดถือให้เป็นอารมณ์แล้ว ก็บังเกิดพระปัจเจกโพธิญาณทุกพระองค์เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งขัดสมาธินักกลีบดอกปทุมทั้งหลายลำดับนั้นพวกราชบุรุษที่ตามเสด็จไปกับพระราชกุมารเหล่านั้นรู้ว่าวันเวลาล่วงไปมากแล้วจึงทูลว่าพระลูกเจ้าพระเจ้าค่าขอทรงโปรดทราบเวลาของพระองค์เถิด พระราชกุมารเหล่านั้นก็สรงนิ่งพวกราชบุรุษจึงไปกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมมุติเทพพระราชกุมารทั้งหลายประทับนั่งเหนือกลีบประทุมทั้งหลายเมื่อพวกข้าพระบาททูลก็ไม่ยอมเปล่งพระวาจาเลยพระเจ้าค่าพระราชารับสั่งว่าพวกเจ้าจงให้พระราชกุมารเหล่านั้น ประทับนั่งตามความพอพระทัยเถิดพระราชกุมารเหล่านั้นได้รับอารักขาตลอดคืนอย่างรุ่งจนอรุณขึ้นก็ยังคงประทับนั่งเหนือกลีบดอกปทุมอยู่อย่างนั้นพวกราชบุรุษเข้าเฝ้าวันรุ่งขึ้นทูลว่าข้าแต่เทวะขอโปรโดทรงทราบเวลาเถิดพระเจ้าข้า พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายรับสั่งว่าพวกเราไม่ได้เป็นเทวะพวกเราชื่อว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าต่างหากเล่าพวกราชบุรุษททูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าพระองค์ตรัสคําหนักธรรมดาว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างที่พระองค์ดอกพระเจ้าข้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น ต้องทรงผมและหนวดสององคุลีทรงบริขารแปดสวมที่พระกายสิพระเจ้าค่าพระราชกุมารเหล่านั้นทรงรูปพระเสียรด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาทันใดนั้นเองเพศคฤืัหั์ก็หายไปบริขารแปดก็สวมที่พระกายต่อน,นั้นก็เหาะไปยังเงื้อมเขาชื่อนันทามูลกะ ทั้งที่มหาชนเห็นเห็นอยู่นั่นเองฝ่ายพระนางปทุมวดีเทวีทรงโศกเศร้าพระไทยว่าเรามีบุตรมากก็กลายเป็นคนไร้บุตรไปเสียแล้วด้วยความเศร้าโศกนั้นเองก็เสด็จที่วงคตไปบังเกิดในสถานที่ของคนทำงานด้วยมือตนเองเลี้ยงชีพในหมู่บ้านใกล้ประตูกรุงราชครึก ต่อมามีสามีวันหนึ่งนำข้าวยาคูไปนาเพื่อให้สามีเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแปดองค์ในจำนวนบุตรของตนเหล่านั้นเองกำลังเหาะมาเวลาพิกษาจารย์จึงรีบรุดไปบอกสามีว่านายเจ้าขาดูพระปัจเจกพุทธเจ้าสิเรานิมนต์ท่านมาฉันเถิด สามีกล่าวว่าธรรมดานกสมณะเหล่านี้ย่อมสัญจรไปอย่างนี้แม้ในที่อื่นนกสมณะเหล่านั้นไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าดอกจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ลงมาในที่ไม่ไกลจากที่คนทั้งสองกำลังพูดกันหญิงคนนั้นก็ถวายโภชนะคือเข้าสวย และกลับส่วนของตนในวันนั้นแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วนิมนต์ว่าพรุ่งนี้ขอท่านทั้งแปดองค์โปรดรับภิกษาหารของข้าพเจ้านะเจ้าคะพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวาว่าดีละท่านอุบาสิกาสักการะของท่านก็จงมีเท่าวันนี้อาสนะ ก็จงมีไว้แปดที่แต่ท่านเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอื่นๆมากก็พึงทำจิตใจของท่านให้เลื่อมใสไว้นะวันรุ่งขึ้นหญิงคนนั้นก็ปูอาสนะไว้แปดที่จัดแจงเครื่องสก,การะสัมมาณะไว้สำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้าแปดองค์แล้วก็นั่งคอยพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ได้รับนิมนต์ ก็ให้สัญญาแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าอื่นๆว่าท่านผู้นิรทุก์ทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายอย่าไปที่อื่นทั้งหมดจงช่วยกันทำการสงเคราะ์มารดาของท่านเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นฟังคำของพระปัจเจกพุทธเจ้าแปดองนั้นแล้วร่วมใจกันทุกองค์ เหาะไปปรากฏองค์อยู่ใกล้ประตูเรือนของมารดาแม้นางเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามากองค์ก็ไม่หวั่นไหวเพราะได้สัญญามาก่อนแล้วก็นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกองค์เข้าไปยังเรือนให้นั่งเหนืออาสนะเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นนั่งตามลำดับองค์ที่เก้าก็เนรมิตอีกแปดอาสนะ ตนเองก็นั่งอาสนะใกล้เรือนก็ขยายออกไปเท่ากับจำนวนอาสนะที่เพิ่มขึ้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมดนั่งเรียบร้อยแล้วอย่างนี้หญิงนั้นก็ถวายสักการะที่ตนจัดแจงสำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์จนเพียงพอแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าห้าองค์แล้วนำดอกอุบลขาาแปดกรรม มาวางไว้แทบเท้าพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ตนนิมนต์มาเท่านั้นกล่าวทำความปรารถนาว่าพระคุณเจ้าคะขอวันณะแห่งสรีระของข้าพเจ้าจงเป็นเหมือนวันณะข้างในของดอกอุบลขาบเหล่านี้ในสถานที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วเกิดเล่าด้วยนะเจ้าคะพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายกระทำอนุโมทนาแก่มารดาแล้ว ก็พากันไปยังภูเขาคันธมาศแม้นางก็กระทำกุศลจนตลอดชีวิตจุติจากมนุษยโลกแล้วก็บังเกิดในเทวโลกในพุทธุประบาทการนี้ก็ถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐีกรุงสาวัตถีบิดามารดาก็ตั้งชื่อของนางว่าอุบลวันนา เพราะมีผิวพันธ์เสมอด้วยวันณะของดอกอุบลขาบสมัยนั้นเวลาที่นางเติบโตเป็นสาวแล้วพระราชาทั้งหลายทั่วชมพูทวีปพ,พากันส่งทูตไปยังสำนักเศรษฐีว่าขอจงให้ทิดาแก่เราเถิดพระราชาผู้ชื่อว่าไม่ส่งทูตไปไม่มีเลยดังนั้นเศรษฐีจึงคิดว่า เราไม่อาจจะทำให้พระราชาทั้งหมดพอพระไทยได้เราจะทำอุบายอย่างหนึ่งดังนี้แล้วจึงเรียกธิดามาถามว่าลูกเอ๋ยบวชเสียได้ไหมลูกคำของบิดาได้เป็นประหนึ่งน้ำมันที่เคี่ยวแล้วร้อยครั้งรดลงที่ศีรษะเพราะนางมีพบสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้น นางจึงตอบบิดาว่าลูกจักบวชจ้ะพ่อจ๋าเศรษฐีนั้นก็ทำสการะแก่นางนำไปสำนักภิกษุณีแล้วให้บวชเมื่อนางบวชได้ไม่นานนักวาระตามการในโรงอุโบสถก็มาถึงนางจุดประทีปแล้วกวาดโรงอุโบสถ ยืนถือนิมิตแห่งเปลวประทีปตรวจดูบ่อยๆก็ทำฌานที่มีเตโชกสินเป็นอารมณ์ให้บังเกิดกระทำฌานนั้นนั่นแหละให้เป็นบาทก็บรรลุพระอรหัตแม้อภิญญาและปฏิสัมพิธาก็สำเร็จพร้อมกับพระอรหัตตผลนั่นแหละก็พระเถรีรูปนี้คราวใด พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปยังโคนต้นมะม่วงของนายคันทะเพื่อทรงกระทำยะมะกะปาติหารใกล้ประตูกรุงสาวัตถีคราวนั้นก็เข้าเฝ้าพระศา,าสดาถวายบังคมแล้วก็กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักกระทำปาฏิหารผิดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วบรรลือสีหนาฏพระศาสดาทรงทำเหตุนั้นให้เป็นอัตถุปป,ปติเหตุเกิดเรื่องประทับนั่งท่ามกลางบริษัทพระอริยะนภะเชตวันวิหารทรงสถาปนาพระภิกษุณีทั้งหลายไว้ในตำแหน่งเอตะทัก้ะตามลำดับ จึงทรงสถาปนาพระเถรีรูปนี้ไว้ในตำแหน่งเอตทักคะเป็นเลิศของเหล่าภิกษุณีผู้มีฤทธิ์และเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายดังความในพระสูตรว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าแม่ออกบวชก็ขอจงเป็นเช่นพระเขมาภิกษุณีและอุบลวน,นาภิกษุณีเถิด ดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาของเราเขมาภิกษุณีและอุบลวรรณาภิกษุณีเป็นดุลเป็นประมาณเช่นนี้พระอุบลวรรณาเถรีนั้นยับยั้งอยู่ด้วยสุขในฌานสุขในผลและสุขในพระนิพพานวันหนึ่ง พิจารณาถึงโทษความสามและความเศร้าหมองของกามทั้งหลายเมื่อกล่าวย้ำคาถาที่พระเถรีเกิดความสลดใจเฉพาะการอยู่ร่วมสามีระหว่างมารดากับธิดาจึงกล่าวว่าเราทั้งสองคือมารดาและธิดาเป็นหญิงร่วมสามีกันเรานั้นมีความสลดใจขนลุก ที่ไม่เคยมีหน้าตำหนิจริงๆกามทั้งหลายไม่สะอาดกลิ่นเหม็นมีหนามมากที่เราทั้งสองคือมารดากับธิดาเป็นภริยาร่วมสามีกันเรานั้นเห็นโทษในการทั้งหลายเห็นเนคขมมะเป็นทางเกษมปลอดโปรง่งจึงออกจากเรือนบวชไม่มีเรือน เล่ากันว่าภริยาของพ่อค้าคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีตั้งคันขึ้นมาในเวลาใกล้รุง่งนางก็ไม่รู้เรื่องการตั้งคันนั้นพอสว่างพ่อค้าก็บรรทุกสินค้าลงในเกวียนเดินทางมุ่งไปกรุงราชครืเมื่อเวลาล่วงไปคันของนางก็เติบโตจนแก่เต็มที่ครั้งนั้น แม่ผัวพูดกับนางว่าลูกชายเราก็จากไปเสียนานและเจ้าก็มีคันเจ้าไปทำชั่วมาหรือนางก็กล่าวว่านอกจากลูกชายของแม่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักชายอื่นแม่ผัวฟังนางแล้วไม่เชื่อจึงขับไล่นางออกไปจากเรือนนางก็ไปตามหาสามี ไปถึงกรุงราชฤรษ์ตามลำดับขณะนั้นลมกรรมชาวาดก็ปั่นป่วนนางก็เข้าไปยังศาลาหลังหนึ่งใกล้ๆทางแล้วก็คลอดลูกนางคลอดลูกชายคล้ายรูปทองให้นอนบนศาลาอนาถาแล้วออกไปหาน้ำข้างนอกศาลาขณะนั้นนายกองเกวียนคนหนึ่ง เป็นคนไม่มีลูกเดินมาทางนั้นคิดว่าทารกของหญิงไม่มีสามีจะเป็นลูกของเราจึงเอาทารกนั้นมอบไว้ในมือนางนมต่อมามารดาของทารกนั้นทำกิจเรื่องน้ำแล้วกลับมาไม่เห็นลูกก็เศร้าโศกคร่ำครวญไม่เข้าไปกรุ่งราชชครื้ แต่เดินทางต่อไปหัวหน้าโจรคนหนึ่งพบนางในระหว่างทางเกิดจิตปฏิพั์จึงเอานางทำเป็นภริยาของตนนางอยู่ในเรือนโจรน,นั้นก็คลอดลูกหญิงออกมาคนหนึ่งวันหนึ่งนางยืนอุ้มลูกหญิงอยู่ทะเลาะก,กับสามีก็โยนลูกลงบนเตียง สีสากข,ของเด็กหญิงแตกหน่อยหนึ่งต่อนนั้นนางกลัวสามีก็กลับไปกรุงราชครึกท่องเที่ยวไปตามอำเภอใจลูกชายของนางโตเป็นหนุ่มไม่รู้ว่าเป็นมารดาก็เอามารดาเป็นภริยาของตนต่อมาเขาไม่รู้ว่าลูกสาวหัวหน้าโจรน,นั้นเป็นน้องสาว ก็แต่งงานนำมาเรือนเขานำมารดาและน้องสาวมาเป็นภริยาของตนอยู่กันมาอย่างนี้ด้วยเหตุนั้นคนแม้ทั้งสองนั้นจึงอยู่กันอย่างพร้อมเพรียงต่อมาวันหนึ่งมารดาแก้มวยผมของลูกสาวหาเหาเห็นแผลเป็นที่ศีรษะคิดว่า หญิงคนนี้คงเป็นลูกสาวเราแน่แล้วก็ถามเกิดความสลดใจจึงไปสำนักภิกษุณีแล้วบวชก็พระเถรีนี้กล่าวย้ำคาถาที่หญิงนั้นกล่าวไว้แล้วเหล่านั้นโดยเห็นโทษในกามทั้งหลายวันหนึ่งมานเห็นพระเถรีนั่งพักผ่อนกลางวันณป่าสาละ ที่ออกดอกบานต้องการจะตัดพระเถรีให้ขาดจากวิเวเมื่อทดลองจึงกล่าวคาถาว่าท่านเข้าไปอย่างต้นไม้ที่ออกดอกถึงยอดยืนอยู่ผู้เดียวที่โคนไม้เพื่อนไร้ๆของท่านก็ไม่มีท่านไม่กลัวความสามหาว ของพวกนักเลงเจ้าชูหรือลำดับนั้นพระเถรีเมื่อจะคุกคามมานนั้นจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้โดยอนุภาพของตนว่าต่อให้นักเลงนับจำนวนแสนเช่นนี้มารุมล้อมขนของเราก็ไม่หวั่นไม่ไหวมานเ่ยท่านผู้เดียวจกทำอะไรเราได้ เรานั้นหายตัวได้เข้าท้องท่านก็ได้ยืนระหว่างคิ้วท่านก็ไม่เห็นเราได้เราเป็นผู้ชำนาญในจิตอบรมอิทธิบาทอย่างดีแล้วอภินญ,ญาหกเราก็ทำให้แจ้งแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทำเสร็จแล้วกามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและหลาว เป็นเครื่องบีบคั้นขันทั้งหลายท่านเอ่ยถึงความยินดีในกามอันใดบัดนี้เราไม่มีความยินดีอันนั้นความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงเราขจัดเสียแล้วกองแห่งความมืดเราก็ทำลายเสียแล้วดูกระ,ระมานผู้มีบาปท่านจงรู้ไว้เถิดดูกระ,ระมานผู้กระทําที่สุด ถึงตัวท่านเราก็ขจัดสิแล้วอุบลวณาเถริยาประทานพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงผู้เป็นผู้นำทรงอุบัติในแสนกับนับแต่กับนี้ไปครั้งนั้นข้าพเจ้า เกิดในสกุลเศรษฐีที่รุ่งโรดด้วยรัตนนา,นานาชนิดนักกรุงหังสาวดีเปี่ยมด้วยความสุขเป็นอันมากข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระมหาวีระพระองค์นั้นฟังพระธรรมเทศนาเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสถึงพระชินพุทธเจ้าเป็นสารณะ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นำส่งยกย่องภิกษุณีผู้มีความละอายผู้คงที่ฉลาดในสมาธิและชานว่าเป็นเลิศของเหล่าภิกษุณีผู้มีฤทธิ์ครั้งนั้นข้าพระองค์มีจิตยินดีตามจำนงหวังตำแหน่งนั้นจึงนิมนต์พระทศพลผู้นำโลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ ให้เสวยเจ็ดวันถวายจีวรแด่พระศาสดาถือพวงมาลัยเจ็ดพวงมีกลิ่นเหมือนดอกอุบลวางไว้แทบเบื้องพระบาทพระศาสดาบูชาพระยาณหมอบด้วยเสียรกล้าวลงที่พระบาทได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระมหาวีระมุนีผู้นำ ภิกษุณีเช่นใดทรงยกย่องแล้วในกับที่8นับแต่กับนี้ไปข้าพระองค์จักเป็นภิกษุณีเช่นนั้นถ้าความปรารถนาสำเร็จครั้งนั้นพระาศาสดาตรัสกับข้าพระองค์ว่าดูกระแม่นางเจ้าเป็นคนประเสริฐในอนาคตการจะได้มโนรถความปรารถนานั้น แสนกับนับแต่กับนี้ไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมโดยพระโคดทรสงสมภพในราชสกุลพระเจ้าโอกากราชจักเป็นศาสดาในโลกเจ้าจะมีรูปสวยมียศมีนามว่าอุบลวัน,นาจักเป็นทายาทในธรรมของพระองค์เป็นโอรสถ,ถูกเนรมิตโดยธรรม จักเป็นผู้ชำนาญในอภินญ,ญากระทำตามคำสอนของพระศาสดาสิ้นอาสวะทุกอย่างจักเป็นสาวิกาของพระศาสดาครั้งนั้นข้าพระองค์มีจิตยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระชินพุทธเจ้าผู้นำโลกพร้อมทั้งพระสงฆ์จนตลอดชีวิต ด้วยกรรมที่ทำม,มาดีนั้นและด้วยการตั้งใจไว้ชอบข้าพระองค์ละกายมนุษย์แล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงจุติจากนั้นแล้วข้าพระองค์ก็เกิดในหมู่มนุษย์ได้ถวายบิณฑบาตท,ที่ปิดด้วยดอกปทุมแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในกัปที่9กอ นับแต่กับนี้ไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้นำผู้มีพระเนตรงามผู้มีพระจักษุในธรรมทั้งปวงทรงอุบัติครั้งนั้นข้าพระองค์เป็นธิดาเศรษฐีในกรุงพาราณสีราชธานีแห่งแคว้นกาสีนิมนต์พระสัมพุทธเจ้าผู้นำโลก พร้อมทั้งพระสงฆ์ถวายมหาทานบูชาพระผู้นำพิเศษด้วยดอกอุบลได้ปรารถนาความงามแห่งผิวพรรณด้วยใจในพัทระกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัตสปะเป็นพรามมียศมากเป็นยอดของศาสดาทั้งหลายอุบัติแล้วครั้งนั้น พระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกิเป็นจอมนรชนในกรุงพาราณสีราชธานีแห่งแคว้นกาสีทรงเป็นอุปถากบำรุงพระกัสปะพุทธเจ้าผู้ทรงสแสวงคุณยิ่งใหญ่ข้าพระองค์เป็นราชธิดาองค์ที่สองของพระเจ้ากิกินั้นพระนามว่าสมณะคุตตา ฟังธรรมของพระชินพุทธเจ้าผู้เลิศแล้วชอบพระไทยการบรรพชาแต่พระชนกของพวกข้าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตครั้งนั้นพวกข้าพระองค์อยู่แต่ในพระราชมนเทียนไม่เกียจคร้านท่องเที่ยวอยู่ถึงสองหมื่นปีพระราชธิดาทรงเข้าอยู่โกมาริพมจรันร ไม่มีพระสวามีเสวยสุขยินดีเนืองนิดในการบำรุงพระพุทธเจ้าทรงมีมุทิตาจิตพระธิดาเจ็ดพระองค์คือสมณีสมณะคุตตาพิกุนีพิกุทาสิกาธรรมมาสุธรรมมาและสังฆา,าสิกา ปัจจุบันคือข้าพระองค์เขมาผู้มีปัญญาปตาจารากุณฑลากิสาโคตมีธรรมทินนาและวิสาขาด้วยกรรมที่ทำรรม,มาดีเหล่านั้นและด้วยการตั้งใจไว้ชอบข้าพระองค์ละกายมนุษย์แล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง จุติจากนั้นแล้วข้าพระองค์ก็เกิดในสกุลใหญ่ในหมู่มนุษย์ได้ถวายผ้าอย่างดีเนื้อเกลี้ยงสีเหลืองแด่พระอรหันต์ข้าพระองค์จุติจากนั้นแล้วก็เกิดในสกุลพราหมณ์กรุงอริธธบุรีเป็นธิดาของติริติวัชพราหมณ์ชื่อว่าอุม,มาทันตี งามจับใจจุติจากนั้นแล้วข้าพระองค์เกิดในสกุลหนึ่งในชนบทเฝ้าไร่ข้าวสาลีซึ่งไม่กว้างนักครั้งนั้นข้าพระองค์พบพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ถวายข้าวตอกห้าร้อยดอกซึ่งปิดด้วยปทุมปรารถนาบุตรห้าร้อยคน แม้บุตรเหล่านั้นก็ปรารถนาข่าพระองค์ครั้นถวายของอร่อยออร่อยแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วจุติจากนั้นก็ไปเกิดในดอกปทุมขนาดใหญ่ในปา่าได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้ากาสีอันมหาชนสักการะบูชาแล้วให้กำเนิดพระราชโอรสห้ารพระองค์ คราวที่พระราชโอรสเหล่านั้นเจริญพระชนสาแล้วทรงเล่นกีฬาในน้ำทรงเห็นดอกปทุมมีกลีบหล่นก็ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าข้าพระองค์นั้นต้องพลัดพรากจากพระโอรสเหล่านั้นซึ่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสุตตวีระก็เศร้าโศกจุติแล้ว ก็ไปเกิดในหมู่บ้านใกล้ข้างภูเขาอิสิคิลิเมื่อใดพระสุตตะพุทธะทั้งหลายรับข้าวยาคูของพวกบุตรและแม้ของตนเองแล้วไปข้าพระองค์พบพระปัจเจกพุทธเจ้าแปดองค์เข้าบ้านเพื่อบินทบาทก็รำลึกถึงบุตรทั้งหลายเมื่อนั้น ท่อน้ำนมของข้าพระองค์ก็คัดเพราะความรักบุตรแต่นั้นข้าพระองค์เลื่อมใสแล้วก็ได้ถวายข้าวยาคูแก่พระสุตตะพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยมือตนเองข้าพระองค์จุติจากนั้นแล้วก็มาถึงนันทนวันอุทยานสวรรค์ชั้นไตรทศ ข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์เสวยสุขและทุกข์ท่องเที่ยวไปในภพน้อยใหญ่ยอมสละชีวิตก็เพื่อประโยชน์ของพระองค์ข้าแต่พระมหาวีระผู้มีปัญญาผู้ทรงความรุ่งโรจน์ข้าพระองค์เป็นทิดาของพระองค์กรรมที่ทำยากเป็นอันมาก และกรรมที่ทำได้แสนยากข้าพระองค์ก็ทรงทำแล้วพระราหุลและข้าพระองค์เกิดในสมภพเดียวกันมีใจประกอบด้วยสมาณฉันตลอดหลายร้อยชาติเป็นอันมากบังเกิดร่วมกันและแม้แต่ชาติเดียวกันเมื่อถึงภพสุดท้ายแม้เราทั้งสองก็มีสมภพต่างกัน ข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ทรงชี้แจงความประชุมของพระชินพุทธเจ้าผู้เลิศพระองค์ก่อนๆทรงชี้แจงกุศลบารมีเป็นอันมากของข้าพระองค์ก็เพื่อประโยชน์ของพระองค์ข้าแต่พระมหามุนีกุศลกรรมอันใดข้าพระองค์บำเพ็ญแล้วขอโปรดทรงระลึกถึงกุศลกรรมอันนั้น งดเว้นอภัพ,พฐานห้ามการอนาจารได้ข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ยอมสละชีวิตก็เพื่อประโยชน์ของพระองค์ทุกมีมากอย่างและสมบัติก็มีมากอย่างอย่างนี้เมื่อถึงพบสุดท้ายข้าพระองค์เกิดในสกุลเศรษฐีมีทรัพย์มาก ประสบสุขที่จัดไว้เสร็จแล้วอย่างนั้นรุงโรด,ด้วยรัตนนาณาชนิดมังคังด้วยการมสมบัติทุกอย่างในกรุงสาวัตถีข้าพระองค์พรั่งพร้อมด้วยความงดงามแห่งรูปได้รับยกย่องในตระกูลทั้งหลายอันมหาชนศักการะอูชานับถือและยำเกรงแล้วข้าพระองค์ล้ำคนทั้งหลาย ด้วยความงามแห่งรูปและสิริอันบุตรเศรษฐีหลายร้อยปรารถนาอยากได้ข้าพระองค์ละเรือนบวชไม่มีเรือนยังไม่ถึงครึ่งเดือนก็บรรลุสัจจะสี่ข้าพระองค์จักเนรมิตรถเทียมม้าสี่ตัวด้วยริ์มาถวายบังคมพายุคนลบาทของพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลก เป็นผู้มีสิริข้าพระองค์เป็นผู้ชำนาญในฤทธิ์ในทิพพโสดข้าแต่พระมหามุนีข้าพระองค์ชำนาญเจโตปริยายานข้าพระองค์รู้ปุกเพนิวาสยานชำระทิพยจักสุสิ้นอาสวะทุกอย่างบัดนี้ไม่มีการเกิดอีก ยานในอัฏฐะธรรมนิรุติและปฏิพานของข้าพระองค์บริสุทธิ์ไร้มนทินเพราะอานุภาพของพระผู้ทรงสแสวงคุณอันยิ่งใหญ่ชั่วขณะชนจำนวนนับพันก็น้อมเอาจีวรบินทบาทคิลานะปัจจัยและเสนาสนะเข้ามาโดยรอบ พระชินพุทธเจ้าทรงยินดีในคุณข้อนั้นทรงเป็นผู้นำพิเศษในบริษัททั้งหลายทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้ในตำแหน่งเอตัทัคะว่าเป็นเลิศของเหล่าภิกษุณีผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายพระศาสดาข้าพระองค์ก็ปรนิบัติแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็กระทำเสร็จแล้ว ภาระหนักข้าพระองค์ก็ปลงลงแล้วตัณหาที่นำไปในภพข้าพระองค์ก็ถอนเสียแล้วข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นทำเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทุกอย่างข้าพระองค์ก็บรรลุตามลำดับแล้วกิเลสทั้งหลาย ข้าพระองค์ก็เผาเสียแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็กระทำเสร็จแล้วจบอุบลวรรณาเถริยาประทานเรื่องพระอุบลวรรน,นาเถรีจบ